สวัสดีค่ะมิ้มค่ะตรงตาครับอุ้มค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไอทีมรายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวๆทั่วโลกครับช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดช่วงแรกนะคะไอเดียไอดูวันนี้บิ๊มก็มีของเก๋ๆมาอัปเดตค่ะไหนเลยครับพี่บิ๊มครับที่โต๊ะเนี่ยว่างหมดเลยเปิดเลยค่ะเออนี่ค่ะเฮ้ยโทรศัพท์ใหม่ของพี่บิ๊มเหรอมันเป็นโทรศัพท์ใหม่แต่ไม่ใช่ของพี่ค่ะของพี่มันรุ่นเก่าอันนี้เนี่ยรุ่นใหม่เรียกว่า TrueMove H BlackBerry Bold 9790ค่ะโอ้โหแล้วมันพิเศษยังไงล่ะครับพี่บิ๊มครับความแตกต่างก็คือสิ่งแรกที่เรามองเห็นคือความบางโอ้บางจริงบางกว่าของที่ใช้อยู่ใช่ไหมแล้วไงอะแค่บางเมื่อกดปุ๊บเฮ้ยสกรีนทัชสกรีนค่ะเก๋ๆแล้วที่คุณอาจจะยังไม่เห็นด้วยความเจ๋งของรุ่นใหม่รุ่นนี้ก็คือ OS 7การประมวลผลความเร็วของโทรศัพท์นั่นเองถ้า OS สูงก็จะเร็วและแรงซอฟต์แวร์อันเก๋อีกอันนึงก็คือเราสามารถค้นหาเพื่อนๆ เราที่มีพินเป็น BBM ได้แบบเรียลไทม์ดูว่าเพื่อนตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนว้ายถ้าเกิดมีกิ๊กไม่ได้เลยนะตายแน่ๆเลยนะครับตอนแรกในแค่ส่งพินการอ๋อ BBM ธรรมดาทั่วไปตอนนี้นี่เซิร์ชได้แบบเรียลไทม์จ้าโมเบบอกนางว่าแบบยังไม่ถึงเลยนู่นนี่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วค่ะรุ่นใหม่เนี่ยพัฒนาล้ำหน้าล้ำเราจะหลอกเทคโนโลยีไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับและความรวดเร็วของการประมวลผลนี้นะคะส่งผลให้เราสามารถที่จะถ่ายรูปอัปโหลดรูปขึ้น Twitter YouTubeFacebook everything ได้อย่างรวดเร็วฉับไวและที่สำคัญเนี่ยต้องเลือกเครือข่ายด้วยเพราะบางทีถ้าเกิดเราเลือกเครือข่ายที่ไม่มี 3G มันก็ใช้ความเร็วของ Edge ธรรมดาทั่วไปก็จะไม่ถึงใจเราถูกต้องก็จะไม่ได้ดั่งใจเราเลือก 3G ก็จะช้ากว่า 3G plusเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วของการใช้โทรศัพท์แม้ว่าประมวลผลจะเร็วแล้วเนี่ยต้องเลือกเครือข่ายที่เร็วปรูดปราดด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ดั่งใจค่ะและอย่างที่บอกไปค่ะเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เนี่ยก็จะสามารถทำให้เราประหยัดเงินได้ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยมี Wi-Fi เราก็อาจจะไม่ต้องเปิด Unlimited Net อันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันและที่สำคัญเนี่ยนอกจาก Wi-Fi จะครอบคลุมเขาก็เร็วอีกด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณของเก๋ๆที่นำมาอัปเดตนะครับและสำหรับใครนะฮะที่สนใจอยากจะได้ครอบครองแล้วก็สามารถไปดูได้ที่ True Shop ครับจากของที่พี่บีมนำมาอัปเดตนะคะอุ้มก็มีของมาอัปเดตเช่นเดียวกันด้านข้างของเรานั่นเองดันเห็นไหมว่ามันมีความเก๋ไก่ตรงไหนอย่างไรเป็นกระเป๋าค่ะทุกๆท่านคะแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าที่อยากจะให้แคร์ว่าเราอะช่วยลดโลกร้อนว้าวเราทำมาจากถุงปุ๋ยบ้างใช่เรานำสินค้าที่หลายๆคนมีความรู้สึกว่าแบบเวลาเราซื้อข้าวมาเสร็จปุ๊บก็ทิ้งกระสอบไปถูกป่ะแต่จุดนี้นะคะร้านนี้เนี่ยเขาได้เอามาอะแดปต์แอพพลายค่ะให้เป็นกระเป๋าสะพายเก๋ๆโอ้น่ารักนะคุณจะดูสวยหล่อขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าคุณจะเป็นคนนึงที่รักโลกแล้วครับทุกคนครับใช่ซึ่งขอบอกว่านอกจากกระเป๋าที่ใส่ซีดีแล้วยังมีหมวกเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเขาได้นำวัสดุเหลือใช้เนี่ยนำมารีไซเคิลใหม่แต่ว่าเราสามารถช่วยลดโลกร้อนแล้วก็มีแฟชั่นเก๋ๆเดทให้กับเพื่อนๆด้วยใช่แล้วล่ะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้แล้วก็สามารถไปดูได้ที่ร้านติ๊บตี่นะครับผมที่จตุจักรมาร์เก็ตครับค่ะแล้วนอกจากของเก๋ๆที่เรานำมาอัปเดตในช่วงนี้นะคะเรายังมีข่าวสำหรับวัยรุ่นที่รักการเต้นครับนี่กลับมาอีกแล้วค่ะกับงาน Hello Korea by MBK ค่ะครับงานนี้นะคะสามารถไปแจมเต้นกันได้ในวันที่28มกราคมนี้ก็คือวันเสาร์หน้านั่นเองซึ่งไอทีนไปแจมแน่นอนกับกิจกรรมนี้แล้วปีนี้นะคะทุกคนเตรียมตัวเลย28มกราคม28เมษายน28กรกฎาคมแล้วก็27ตุลาคมจำกันง่ายๆเสาร์สุดท้ายของเดือนตามเวลาที่บอกไปจ้าไปดิ้นกันเลยตั้งแต่บ่ายยันค่ำมืดเพราะว่าหลายวงที่จะขึ้นโชว์ในสเตจเราก็ต้องไปเชียร์ไปกรีดกันแล้วบอกได้เลยว่างานนี้นะคะไอทีนไปเก็บภาพทุกครั้งมาชมกันได้ทั้งในรายการไอทีแล้วก็ไปดูสดในวันนั้นได้เลยค่ะส่วนช่วงหน้าไอเซิร์ชเนี่ยพี่บีมพี่อุ้มมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเหรอครับต้องท่ามากเลยก่อนจะเข้าสู่ช่วงไอเซิร์ชขอถามคำถามนึงเถอะคือตนใส่แว่นทำไมตั้งนานอ่ะวันนี้สิครับพี่ที่ช่างแต่งหน้าเขาลืมกรีดตาไม่กรีดตาไม่ใช่อะไรเหรอครับก็ผมเห็นพี่บีมพี่อุ้มเนี่ยจัดเต็มมาซะขนาดนี้เนี่ยอ๋ออยากหล่อบ้างจะหล่อบ้างสิครับแล้วมีใครบอกไหมว่าหล่อไม่มี
พักเรื่องต่อค่ะมาดูเรื่อง iSearch ของวิวดีกว่าค่ะเรื่องราวที่วิวจะเซิร์ชมาให้ได้ดูกันนี่นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยต้องไปแล้วก็ต้องแพลนการเดินทางเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปในปีนี้เลยค่ะครับส่วนของอุ้มนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่เราจะนํามาแนะนําให้ได้รู้จักกันนั่นก็คือสถานที่ที่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะต้องใส่เสื้อกันหนาวที่หนามากๆหลายๆชั้นเลยเพราะว่ามันหนาวมากโอ้โหผมเชื่อฟันออกปากเลยนี่ขนาดไม่ได้ไปนะแค่เล่าเนี่ยยังฟันออกปากขนาดนี้นะครับอยากรู้เป็นสถานที่แห่งไหนบ้างกลับมาช่วงหน้าไอเซิร์ชค่ะ